สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Repower Thailand กันอีกครั้งนะครับวันนี้เราอยู่กับ BYD Dolphin หรือว่าเจ้าโลมาน้อยนะครับก็สำหรับคนที่ได้รับรถแล้วนะครับก็ยินดีด้วยกันอีกครั้งนะครับก็สำหรับคนที่ลองใช้งานเบื้องต้นดูแล้วนะครับก็มีปัญหาช่วงล่างนะครับสามารถเข้ามาเปลี่ยนได้นะครับก็แนะนำเป็นเจ้าตัว Pro Fender Fit นะครับตรงรุ่น BYD Dolphin ตัว X10 ก่อนนะครับสำหรับตัว X10 เนี่ยจะเป็น5รู 114.3 นะครับลูกค้านะครับได้จองโชคไว้ก็เลยเข้ามาเลือกดูล้อก็เลยจัดล้อเพิ่มกันซะเลยนะครับเป็น GForce นะครับ GF01M นะครับสีดำด้านขอบ18นิ้วนะครับรัดกับยางคัมโฮนะครับ PS71 ขนาด 225/40R18 ครับสำหรับล้อและยางไซส์นี้นะครับถ้าเราคำนวณวงรอบแล้วเนี่ยก็จะมีขนาดเท่ากับวงรอบของล้อ17ติดรถเดิมมาเลยนะครับก็ในเรื่องของการกินไฟเนี่ยเนื่องจากล้อตัวนี้จะเป็นล้อโฟลว์ฟอร์มิ่งนะครับน้ำหนักเบามากขึ้นนะครับได้ยางหน้ากว้างมากขึ้นเมื่อชดเชยกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองชั่งน้ำหนักให้ดูกันดีกว่านะครับว่าล้อ17กับล้อ18เนี่ยน้ำหนักจะแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วนะครับอยากรู้ว่า BYD Dolphin รับเปลี่ยนโชคเปลี่ยนล้อยางแล้วจะขับดีแค่ไหนนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Repower ของพวกเรานะครับ Repower Thailand ไว้ได้เลยแล้วเดี๋ยวติดตามในคลิปนี้กันได้เลยครับช่างน้ำหนักล้อเดิมนะครับกับล้อใหม่นะครับล้อของ BYD ตัว Dolphin X10 นะครับจะเป็นขนาด17นิ้วกว้าง 6.5 นะครับออฟเซตอยู่ที่ประมาณ45นะครับยางเนี่ยจะเป็น 205/50R17 นะครับเดี๋ยวเรามาดูน้ำหนักกันอันนี้เราขึ้นมาแล้วนะครับเป็นล้อเดิมหนักอยู่ที่ 19.37 กิโลกรัมนะครับเดี๋ยวเราลองชั่งล้อใหม่ดูครับว่าจะเบาลงหรือว่าหนักขึ้นนะครับโอ้เบาลงนะครับขนาดล้อใหญ่ขึ้นนะอย่าง GForce อันนี้นะครับก็จะเป็นขนาด18นิ้วกว้าง 8.5 offset 35นะครับยางเป็น 225/40R18 น้ำหนักก็เหลือ 18.59 นะเมื่อกี้19กว่าๆก็หายไปครึ่งกิโลกรัมได้นะครับต่อล้อรับรองว่าล้อตัวนี้เบาขึ้นแล้วก็จะช่วยเพิ่มนะครับระยะทางให้ BYD Dolphin คันโปรดของคุณอย่างแน่นอนครับมาครับเราไปลอง Pro Fender Fit ตรงรุ่น BYD ตัว Dolphin Extended นะครับที่ด้านหลังจะเป็น Multi-Link ส่วนเพื่อนๆที่ใช้ตัว Standard ก็รบกวนรออีกสักนิดนะครับสำหรับตัวที่เป็น Torsion Beam เดี๋ยวเร็วๆนี้มีออกมาแน่นอนข้างหลังเป็นไงบ้างไม่รู้เลยโอ้ยังไม่ได้ลองเดี๋ยวเราไปทดสอบกันนะครับเลี้ยวซ้ายลาดพร้าววังหิน74เดี๋ยวเรารอพี่เอาติสคันนี้ออกมาก่อนนะสัมผัสแรกของ Pro Fender Fit กับปัญหายวบยาบนั่งหลังเวียนหัวจะดีขึ้นขนาดไหนปึ๊บปึ๊บปึ๊บอุ๊ยก็ว้าวดีขึ้นนะครับแต่ว่าไม่ได้แข็งนะมีความหนึบขึ้นระยะยืดยุบก็ยุบ1ทียืด1ทีไม่เด้งไปเด้งมาเหมือนเดิมก็บางคนที่กังวลว่ามันจะแข็งไปก็วันนี้ดูคลิปนี้ก็จะได้คำตอบกันแล้วว่าใส่ Pro Fender Fit นะครับโหลด1นิ้วเนี่ยจะแข็งขึ้นไหมวันนี้เรามาทดสอบให้ดูผู้ร่วมโดยสารวันนี้จะมีพี่กุ๊กไก่แล้วก็พี่นัทนะครับลองนั่งด้านหลังไปด้วยโอเคข้างหลังเป็นยังไงครับข้างหลังยัง
ได้อยู่ครับนุ่มสบายจากเดิมตอนแรกไปลองก็จะเวียนหัวหน่อยจะเด้งไปเด้งมาคงเพลงไปหน่อยสำหรับ BYD ช่วงล่างออกแบบมาค่อนข้างนุ่มสบายและนิ่มเกินไปบางทีขับแล้วยังไม่ค่อยมั่นใจด้านหน้าแข็งไหมครับพี่ไก่ด้านหน้านุ่มสบายค่ะแล้วก็ให้ความกระชับขึ้นกว่าเดิมกว่าชุดเดิมให้ความกระชับขึ้นกระชับขึ้นแล้วมันจะดีขึ้นใช่มันจะดีขึ้นมันจะตอนแรกที่ไปลองอะค่ะครั้งแรกเลยโชคเดิมเลยก็คือลงจากรถมานี่คือเมารถค่ะเพราะว่า มันเด้งไปมันเหมือนแบบล่องลอยเกินไปมันเต้นเลยอะก็คือสปริงมันเต้นมากเกินโชคหยุดการเต้นสปริงไม่ได้ก็เลยรู้สึกดีดๆหน่อยทีนี้เราเปลี่ยนเพื่อลดอาการดังกล่าวแล้วก็โหลดจัดทรงสวยนะครับคันนี้มีใส่ล้อ18นิ้วด้วยนะเป็น GF01M สีดำด้านแล้วก็ยางคึมโฮ PS71225488ล้อตัวนี้ก็น้ำหนักเบาลงกว่าของสแตนดาร์ดติดรถนะเบาลงอยู่วงละประมาณครึ่งกิโลกรัมเป็นล้อโฟร์ฟอร์มิ่งใช่เลยล้อตัวนี้จะน้ำหนักเบากว่าล้อแคสติ้งGF01M จะเป็นล้อโฟร์ฟอร์มิ่ง1ชิ้นตัว G-Force ก็พอล้อน้ำหนักเบาลงก็จะเรื่องการใช้พลังงานเนี่ยบางคนอาจจะกังวลว่าเปลี่ยนล้อใหญ่ขึ้นแล้วจะกินไฟมากขึ้นไหมถ้าน้ำหนักเบาลงนะครับอย่างที่เราช่างให้ดูก็ไม่ได้มีปัญหานะครับเรื่องการกินไฟต้องน้อยลงด้วยซ้ำนะครับแล้วก็แรงกระทำกลับนะครับอันสปรังเวทก็น้อยลงก็ช่วยให้ระบบช่วงล่างมีความนุ่มนวลมากขึ้นด้วยที่ลองใช้ความเร็วกันดูนิดนึงนะครับประมาณ60ถ้า60ตอนแรกเป็นยังไงพี่ไก่มันจะแบบเหมือนยุบๆหน่อยยุบๆใช่ยุบๆจะไม่ได้นิ่งแบบนี้ค่ะคือเราจะรู้สึกเหมือนเราแบบตัวโค้งไปโค้งมาเหมือนรถมันเต้นไปเต้นมาไม่หยุดนี้ก็จะรู้สึกกระชับขึ้นเฟิร์มขึ้นคนขับก็รู้สึกดีขึ้นครับพวงมาลัยก็มีความคมมากขึ้นเพราะว่าช่วงล่างตัวนี้ก็จะแข็งขึ้นนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้แข็งแบบว่ากระแทกกระทันเหมือนโชคหลายๆยี่ห้อที่เป็นโชคสตรัทตัวนี้ก็คือออกแบบมาเน้นความนุ่มสบายสไตล์รถครอบครัวนะครับก็หลายๆคนเพื่อนๆที่ออก BYD Dolphin เนี่ยบางทีก็สู้ค่าน้ำมันไม่ไหวแล้วเอามาใช้ทดแทนรถ Eco Car City Car แล้วก็ใช้เป็นรถครอบครัวนะครับมีลูกน้อยมีเด็กเล็กนะครับก็นั่งด้านหลังก็บางทีไปส่งไปโรงเรียนให้ช่วงล่างเดิมๆก็อาจจะรู้สึกน้องนั่งแล้วเวียนหัวอาเจียนลักษณะน่าจะเหมือนตัว Aura Good Cat ที่ใส่ไปหลายๆคันด้านหลังนี่นั่งแล้วเด้งไปเด้งมาเวียนหัวแต่ว่าตัวนี้จะได้นุ่มสบายกว่าเพราะว่าด้านหลังช่วงล่างไม่ใช่ Torsion Beam นะครับสำหรับตัว Excel จะเป็น Multi-Link เป็นตัวช่วงล่างอิสระซ้ายขวามันก็จะให้ตัวได้นุ่มนวลกว่าพวกทอร์ชันบีมอย่าง Aura Good Cat แล้วก็ราคาตัวนี้ก็ย่อมยาวกว่าก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ในตลาดเนี่ยให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากแล้วก็มี BYD Seal อีกที่ เปิดราคากันไปแล้วสำหรับตัวท็อปเนี่ย500แรงม้า1ล้าน6แสนบาทมีทอนก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับสายเพอร์ฟอร์แมนซ์โอเคเดี๋ยวเราไปลองใช้ความเร็วกันสักเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวตรงไปเสนาแล้วไปกลับรถปั๊มบางจากกันแล้วกันนะไปเขียวแล้วปึ๊บจำคอสะพานหน่อยครับปึ๊บเป็นไงเกาะถนนดีไม่แข็งสำหรับคนที่ขับ BYD Dolphin แล้วยังไม่ค่อยมีความมั่นใจนะครับก็เป็นทางเลือกแบบฉบับตรงรุ่นสายครอบครัวที่อยากได้ความนุ่มสบายอยู่อยากได้สมรรถนะที่ขับแล้วมั่นใจขึ้นก็เป็นทางเลือกช่วงล่างนะครับโรงงานระดับท็อปของประเทศไทยจาก Profender กับราคาค่าตัว 29,245 บาทนะครับถ้าจองเข้ามาช่วงนี้ก็จะรับเก้าอี้สนามจาก Profender ฟรี1ชุดนะครับแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับลูกค้า Repower นะครับก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมส่วนลดโปรโมชั่นได้ทาง LINE Official หรือว่า Facebook Inbox Message มาได้เลยนะครับก็มีทีมงานทุกคนนะครับให้คำแนะนำให้คำตอบนะครับแล้วก็นัดหมายคิวติดตั้งกับเพื่อนๆได้เลยโอเคเดี๋ยวเราทดสอบกันพอหอมปากหอมคอเดี๋ยวให้ลูกค้า
กลับไปใช้งานและลองคอมเมนต์กลับมาว่าตัวนี้เป็นยังไงบ้างครอบครัวชอบไหมลูกนั่งแล้วสบายขึ้นจริงไหมนะครับเดี๋ยวเรากลับรถและกลับไปที่ Repower ลาดพร้าววังหินกันครับก็ติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเจ้าโลมาน้อย BYD Dolphin ตัว Extended Range นะครับก็คันนี้เริ่มต้นก็จะมีชุดช่วงล่างนะครับ Pro Fender ตัว Fit นะครับราคา 29,245 บาทสำหรับคนที่พรีออเดอร์ไว้ก็จะได้เก้าอี้สนามนะครับจาก Pro Fender ฟรี1ตัวด้วยกันนะครับแล้วก็พอมาถึงร้านเราเรียบร้อยลูกค้าก็ถูกใจล้อนะครับตัวนี้จะเป็นเจ้า G-Force GF01M นะครับเป็นล้อชิ้นเดียว Flow Forming น้ำหนักเบานะครับตัวนี้เป็นสี Black Matteหรือว่าสีดำได้นะครับเลือกใช้ควบคู่กับยางคัมโฮ Extra PS 71นะครับขนาด 225/40 ZR 18ซึ่งเมื่อเราคำนวณวงรอบแล้วเนี่ยก็จะได้วงรอบเท่ากับขนาดเดิมติดรถเลยนะครับซึ่งเป็น 205/50R17 ครับแล้วเราก็ชั่งน้ำหนักให้ดูกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับว่าน้ำหนักเนี่ยได้เบากว่าของเดิมอีกนะครับที่เป็นล้อ17นะซึ่งเพื่อนๆที่ใช้เจ้า BYD Dolphin ตัว Extended Range นะครับถ้าอยากเปลี่ยนล้อและกังวลเรื่องนะครับว่าระยะทางนะครับจะน้อยลงไปไหมด้วยน้ำหนักที่เบาลงไปแบบนี้นะครับรับรองได้เลยว่าตัว Range นะครับไม่หายไปอย่างแน่นอนนะครับกลับมาต่อที่ช่วงล่างนะครับหลังจากที่เราได้ออกไปวิ่งทดสอบกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้เบื้องต้นเราปรับไว้ที่เบอร์หน้า8หลัง8นะครับนับตามมาตรฐานของ Pro Fender นะครับก็คือนับจากฝั่งนิ่มสุดนะครับโดยบิดไปทางซ้ายสุดนะครับจะเท่ากับเบอร์1เปิดมาคลิกแรกก็เท่ากับเบอร์2นะครับคันนี้ก็ลองที่ค่ากลางให้ลูกค้ากลับไปใช้งานดูก่อนนะครับก็จะอยู่ที่เบอร์88นะครับก็สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ต้องการตกแต่งเจ้า BYD Dolphin ตัว Extended Range นะครับให้สวยงามลงตัวแบบคันนี้นะครับเราทำไว้ให้ดูเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาที่ Inbox นะครับ Line Official ของ Repower Thailand ได้เลยครับผมก็สำหรับชุดนี้จบไปเบาๆนะครับราคาไม่ได้สูงจนเกินไปนะครับเดี๋ยวเราขึ้นราคาให้ดูแต่ละชิ้นนะครับว่ามีอะไรราคาเท่าไหร่กันบ้างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเจ้า BYD Dolphin นะครับหรือว่า BYD Atto 3นะครับหรือว่า BYD Seal นะครับที่เปิดราคากันเรียบร้อยแล้วอยากเปลี่ยนล้อแม็กยางนะครับก็สอบถามพวกเรา Repower Thailand เข้ามาได้เลยครับทีมงานแอดมินทุกๆคนนะครับพร้อมดูแลและบริการพี่ๆเพื่อนๆ BYD อย่างแน่นอนครับผมสำหรับวันนี้พวกเราทีมงาน Repower ขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ